อิยาชิโนซาโตเนงบะนะคะซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่คาวากุจิโกะนะแต่ว่าอยู่ที่ไซโกะนะคะเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกที่หนึ่งนั่นแหละค่ะตรงนี้เราก็สามารถเห็นวิวฟูจิซังได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในค่ะว่าจะเป็นยังไงฟูจิซังอยู่ตรงนู้นไปค่ะไปดูข้างในกันเลยค่ะที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะตรงนี้เลยมีต้นมีโมจิจิด้วยที่นี่นะคะไม่ได้เข้าฟรีนะคะเสียค่าเข้าประมาณ500เยนค่ะนี่นะคะด้านในจะเป็นยังไงนี่เขามีแผนที่บอกไว้ด้วยมาดูแผนที่กันเลยค่ะโหจากมุมนี้สวยมากจากมุมนี้นะคะมองออกไปนะคะเป็นฟูจิซังว้าคิเรสวยเลยค่ะให้ทุกคนดูตอนนี้เข้ามาข้างในนะคะเดินดูก็ยิ่งสวยคนคะตอนนี้พัดเจอเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเรามาดูกันว่ามันคืออะไรทาดาข้างหลังเห็นไหมคะอันเนี้ยมันคือหลังคานะคะที่เขาเอาหญ้าค่ะมาคุมเอาไว้แบบหนาๆเลยเป็นชั้นหนาๆเลยนะคะแล้วมันมีหญ้าขึ้นนะเป็นมอสขึ้นแล้วก็ต้นหญ้าขึ้นเลยอะค่ะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่ห้ามพลาดนะคะสวยมากตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่กู๊ดวิวมากๆเลยเราได้เห็นหมู่บ้านนะคะเราได้เห็นหมู่บ้านแล้วก็มีฉากหลังเป็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็มีฟูจิซังนะคะสวยมากอย่าพลาดนะคะถ้าใครมาเที่ยวฟูจิซังคาวากุจิโกะนะคะไซโกะนะคะต้องมาที่หมู่บ้านนี้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในส่วนของบัสสต็อปที่เขาเรียกว่าเป็นตั๋วบัสฟรีอยู่แล้วคือเราซื้อตั๋วมาเมื่อเช้าที่พัดบอกนะคะก็สามารถมาที่หมู่บ้านนี้ได้เลยนะคะอันนี้เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เขาก็เก็บของใช้ของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเอาไว้นะคะเอาอันนี้ก็ไถนาแบบบ้านเราเลยอะเหมือนบ้านเราเลยนะคะเป็นที่ไถนาอันนี้ก็เป็นของใช้สมัยก่อนนะคะอันนี้คืออะไรเหมือนคล้ายๆเป็นตาช่างเลยนะคะเอาจริงด้วยเป็นตาช่างค่ะนี่ว้าวโอ้ข้างบนเป็นไม้ไผ่นะคะคืออันนี้เขาเปิดให้เราดูเนาะว่าภายในทำยังไงนะคะปกติน่าจะไม่ได้เปิดแบบนี้นะคะถ้านั่งออกไปมุมนี้ว้าวสวยมากวันนี้เปลืองคำว้าวว่าว้าวมากคำว่าว้าวนี่เปลืองสุดๆตรงนี้เห็นไหมคะนั่งแล้วเอาขาหย่อนลงไปข้างในได้เนี่ยคิเรเนี่ยเยอะก็ตาเนี่ยคิตาเอาตรงๆนะคะจะบอกว่าฟูจิซังเป็นอะไรที่สวยทุกมุมจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ตรงคาวากุจิโกะหรือว่าไซโกะนะคะตรงนี้นะคะถ่ายตรงไหนก็สวยเดินไปมุมไหนก็สวยสวยมากนะคะเพราะว่าฟูจิซังนี้คือใหญ่มากแล้วฐานของเขาก็คือจะแบบเหมือนเรียบเนียนและสูงขึ้นไปลงแบบนี้ค่ะทำองศาได้พอดีแล้วก็ไม่มีภูเขาฝะภูเขาอื่นมาแทรกอะไรเลยนะคะก็เลยเป็นภูเขาไฟที่สวยมากๆ
ก็ปลาย่างขึ้นชื่อนะคะอาริกาโตโกซายมาสึโอ้ยได้กินฟรีด้วยนะคะปลามันอยู่ตรงนี้นะคะจะไปเอาเข้าไมโครเวฟก่อนให้ลบเยอะเกินเองเลยสิคะให้อาริกาโตโกซายมาเราก็ได้มาแล้วนะคะโชโดยจะไหนเด็กสิคะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมาก